สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเกมเอ็กช็อตนะครับวันนี้ผมมากลับมาเล่นด่านเก่านะครับด่านอารามแรกเลยนะครับอารามหนึ่งนะครับเราจะกลับมาเล่นกันนะครับว่ามันยังจะยากอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับมาตอนนี้ผมก็ได้กลับมาแล้วแหละคัมแบ็กครับผมมาเดี๋ยวแจกอาวุธก่อนผมแจกอาวุธแป๊บโอไม่ได้เอาหอกมาแป๊บหนึ่งต้องเป็นหอกใหม่เท่านั้นมาเอามาให้แล้วมารับไปซะรอแป๊บเดี๋ยวผมต้องบักระเบิดน้ำแข็งด้วยเอ้ยระเบิดน้ำแข็งผมไม่ได้เอามาว่ะแป๊บนึงเอาระเบิดน้ำแข็งมาแป๊บนี่บักระเบิดน้ำแข็งแป๊บนึงครับแม่งมากันแล้วรอสกิลคูลดาวน์ก่อนรอแป๊บหมดยังหมดแล้วไป let's go ไปดีครับเพื่อนไปดีครับไปดีครับไม่ตายก็พอคนที่ไม่ดักคนที่ไม่ได้บักเนี่ยต้องไปก่อนนะพูดถึงอ่ะเขาต้องไปก่อนเราไป let's go ไปเลยครับโอ้ค่อยๆคานไปนี่เพื่อนเราก็ใช้ปืนนี้ยิงครับส่วนเราก็ปาระเบิดน้ำแข็งปาระเบิดใจดีไปนะครับดาเมจคูณ4บอกเลยว่าแรงแน่นอนนะครับดาเมจเข้าโคตรแรงโอ้ยค่อยๆกระตึ๊บไปมันติดสกิลคูลดาวน์ของสัตว์เลี้ยงอันนี้จะไปดีไหมเนี่ยถ้าไปนะมีสิทธิ์ตายเนี่ยตรงเนี้ยกลัวแบบกระโดดเลยแล้วตายอย่างเงี้ยให้เพื่อนไปดีกว่าเดี๋ยวให้เจไดไปจะได้วาร์ปขึ้นไปข้างบนเลยครับถึงยังโอเคถึงละยังไม่ถึงบอสตัวแรกนะแต่ต้องร้อยถึงบอสตัวแรกก่อนนะครับไม่น่าจะยากสักเท่าไหร่นะครับเพราะของเดี๋ยวนี้มันมีพร้อมกว่าเมื่อก่อนเยอะเฮ้ยเขาอยู่ได้แน่อึ๊บวุ้ยเกือบเลยไปเลยให้เพื่อนไปเราอยู่เฉยพอรอเพื่อนเราเคลียร์ดีกว่านั้นตกลงไปไม่ตายฮึบถึงไหมโอเคถึง let's go รอบอสออกมาก่อนบอสออกมายังมาน้ำแข็ง JD ปลาเข้าด้วยกันดาเมจคูณ4ไม่ต้องใช้โปนะครับใช้แค่นี้ก็ไม่โดนแบนเพราะมันเป็นคุณสมบัติของระเบิดและเมื่อคอมโบเข้าด้วยกันนี่คือคูณ4เนี่ยปกติระเบิดน้ำแข็งมันก็แรงแล้วนี่ดาเมจคูณ4นี่แรงขึ้นไปอีกบอสมายังโอเคบอสมาแล้วเราต้องใช้ขวานจิ้มนะครับมาเราต้องใช้หอกจิ้มไปชาร์จเลยอุ้ยทันอยู่โหแป๊บเดียวบอสใกล้ตายแล้วแป๊บเดียวเฮ้ยเดี๋ยวผมลองใช้ปืนดีกว่าใช้ปืนโอ้โหใช้ปืนนี่บอสแป๊บเดียวอื้อหือจะขวานเข้าไปแป๊บเดียวเองแป๊บเดียวเดี๋ยวบอสก็ตายผ่านแบบรวดเร็วนะครับอู้หู้ๆๆอื้อเรียบร้อยบอสตายแล้วไม่ทันนะจ๊ะบอสไปแล้วไปครับผ่านอย่างรวดเร็วนะครับมาบอสตัวที่2มาคราวนี้มาบอสตัวที่2บ้างนะครับปาระเบิดน้ำแข็งพร้อมไม่น่าจะมีอะไรมากอันนี้เรื่อยเอาไงอ่ะแป๊บนึงระเบิดน้ำแข็งระเบิดน้ำแข็งไม่ติดโอเคติดแล้วไปครับมันต้องมีคนบักระเบิดน้ำแข็งสักคนนึงอ่ะแต่นี้มันไม่มีไงโอ้ติดเปิดน้ำแข็งแล้วเปิดน้ำแข็งครับเฮ้ยเพื่อนคอมโบดิเฮ้ยใจใดปลาใจดีดิโอ้โถเฮ้ยไปไหนแล้ววะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นระเบิดก่อนระเบิดน้ำแข็งอยู่ไหนวะเปิดน้ำแข็งแล้วเปิดน้ำแข็ง
แฟบอบอลไม่ตายทีวะตายดีเฮ้ยโอ้มันต้องแบบมีคนคืนเนี้ยมันมีแค่3คนไงมันไม่พอมึงไงอีกคนหนึ่งมันต้องปาน้ำแข็งเอ้ยไม่ก็ใช้หอกจิ้มก็ได้โอ้ยเฮ้ยเอาดิโอ้โหเท่าไหร่วะเนี้ยดาเมจปาระเบิดดิปาระเบิดดิครับมีครับดาเมจคูณ4ครับเออเรียบร้อยครับเบาะตายไปเรื่อยโอ้ติดเลยอ๋อระเบิดน้ำแข็งมันโดนตัวเองแล้วเลือดมันลดไงมันไม่เหมือนระเบิดเจดีระเบิดเจดีที่โดนคือไม่เป็นไรปะนี่เลยอันนี้ไม่ใช่บอสนะครับอันนี้อะไรไม่รู้นิดหน่อยโยกเลยครับสะบัดนะครับสะบัดเมาส์เลยครับหมดยังเฮ้ยหมดใช่ไหมมีอีกก็เอาอีกดิพออะไรอืมเรียบร้อยโอเคมาถึงบอสตัวนี้แล้วมาครับเอ้ยผมบอกกับคนที่3แม่งติดเดี๋ยวนะโอเคมาละเอ้ยมันจะติดอย่างนี้ตลอดปะเอาไม่ตลอดนี่หว่าเอ้ยทำไมผมปาเปิดไปได้วะเอ้ยเดี๋ยวไอ้เจกูปาระเบิดไม่ได้วะมันบั๊กเหรอหมอมต้องบั๊กใหม่แป๊บอุ้ยตายชิบหายแล้วได้อยู่เฮ้ยโดนผิดที่ครับขออภัย sorry เฮ้ยเปลี่ยนมุมมองดิเออใช้ปืนนี้มีปืนนี้ยิงเข้าเลยยิงเข้าอย่างเดียวแรงๆอืมโอ้แม่งปล่อยรัวๆเลยวะใกล้ตายแล้วบอสใกล้ตายแล้วบอสใกล้ตายแล้วนิดเดียวโอ้โหตายเด็ดเค้เรียบร้อยบอสตายป่ะมีอีกร่างนึงเออลืมว่ามันมีอีกร่างนึงลืมเลย นี่ครับไปยิงเหรอยิงถึงโตไปดิครับโอ้โหแป๊บเดียวเท่านั้นเอ้ยผมเอาระเบิดน้ำแข็งมาโยนดิระเบิดน้ำแข็งมาโยนทีแป๊บเดียวนั้นเรียบร้อยตายครับไปครับไปเจอกับบอสตัวสุดท้ายกันดีกว่าไปครับชิวๆชิวๆบอกเลยเดี๋ยวนะโอ้ไม่ได้เดี๋ยวนะต้องดูไหนก่อนวิ่งตามเพื่อนไปอะไรต่อเดี๋ยวไม่ใช่โอ้เดี๋ยวนะฟึบโอเควิ่งตามเพื่อนไปขี้เกียจดูอ่ะเกียจดูวิ่งตามเพื่อนแม่งไงไปครับไปดีครับมาละต่อบอสออกมายิงให้ล่วงเลยบอสเนี่ยมา
บอสมาแล้วเป็นไงล่ะโอเคได้โอ้โหจะเข้อะไรจะแรงขนาดนี้วะเนี่ยโอ้ยแป๊บนึงตาบอดหูอื้ออีกจะเข้ไม่ยินเสียงเลยโอ้นี่ใช้หอกฟันเดียวนี่คือเลือดรถกระฉูดเลยครับไม่ต้องอะไรมากไปโอ้ต้องมีคนบั๊กน้ำแข็งผมเนี่ยต้องบั๊กแต่ว่าใครจะจิ้มให้เสียงเงียบหมดเลยวะไม่มีเสียงเลยเสียงเกมไม่มีเลยมีเสียงผมพูดในตอนนี้แล้วผมฆ่าตัวตายเอาระเบิดน้ำแข็งมาแบบระเบิดน้ำแข็งโอเครถอย่างเดียวเกือบตายลุมดิคือตอนนี้เสียงเกมดับอย่างเดียวเลยโอเคครับจบครับบอสตายครับ หลังจากที่ลงนะครับก็รู้แล้วนะครับว่าด่านที่เคยผ่านยากๆแต่ก่อนนี้นะครับตอนนี้ไม่ยากแล้วนะครับง่ายแล้วครับรู้สึกว่าแพทมันอัปเดตใหม่ไหมเรื่อยก็มีของใหม่ๆที่สามารถจัดการบอสได้นะครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าผม